และนี่คืองานที่คนเหล่านี้กำลังทำอยู่ไม่มีวันพักเป็นงานมาราธอนแข่งกับเวลาและเสี่ยงภัยจนถึงตอนนี้น้ำกระท่วมซ้ำเป็นรอบที่3แล้วทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอาสาและมนุษย์ต่างๆต่างก็ร่วมกันทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่คือพื้นที่พั่มผาจมจังหวัดเชียงรายผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างลำบากทีมงานทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือต่างก็เร่งกันทำงานกันอย่างสุดกำลังปริมาณดินที่อัดจนเกือบเต็มชั้นหนึ่งของบ้านแห่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าอุทกภัยครั้งนี้มันหนักแค่ไหนและนี่คืองานที่คนเหล่านี้กำลังทำอยู่ไม่มีวันพักเป็นงานมาราธอนแข่งกับเวลาและเสี่ยงภัยจนถึงตอนนี้น้ำกระท่วมซ้ำเป็นรอบที่3แล้วทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอาสาและมนุษย์ต่างๆต่างก็ร่วมกันทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่คือพื้นที่พั่มผาจมจังหวัดเชียงรายผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างลำบากทีมงานทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือต่างก็เร่งกันทำงานกันอย่างสุดกำลังทั้งแรงกายและเครื่องจักรทุกอย่างที่เอาเข้ามาได้รถขุดขนาดต่างๆทุกไซส์เราจะเห็นได้มีอยู่ที่นี่ตั้งแต่คันใหญ่หลายสิบตันไปจนถึงคันเล็กๆอย่าง1ตันเจ้ารถขุดทีเล็ก1ตันคันนี้ก็ได้รับโอกาสเข้ามาช่วยเหลือถูกนำมาใช้ในงานกู้ภัยครั้งนี้ร่วมกับรถขุดขนาดอื่นๆโดยหน้าที่ที่มันทำได้ดีก็คือเข้าไปจัดการดินที่อยู่ในพื้นที่แคบๆโดยเฉพาะด้านในบ้านตามซอกกำแพงต่างๆบนพื้นที่กว้างและพื้นที่ด้านนอกก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้ารถขุดใหญ่ขนาดต่างๆได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยเป็นเกียรติที่ได้ใช้ความสามารถในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในครั้งนี้ครับถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่ามีการมอบงานขนาดรถขุดต่างๆเนี่ยตามสเกลและพื้นที่ให้เหมาะสมกับรถขุดขนาดนั้นๆอย่างรถขุดขนาด3ตันพวกนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณหน้าบ้านหรือทำงานร่วมกับรถขุด1ตันที่รับดินทอยออกมาจากในบ้านเพื่อมากองตรงถนนข้างหน้าอีกทีนึงเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันหลายทีมเนี่ยมันเข้าหน้างานก็จะต้องมีการคุยประชุมและวางแผนเพื่อให้รู้การทำงานไปในทางเดียวกันจะได้ไม่มีการขัดขวางการทำงานซึ่งกันและกันครับซึ่งการทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยยังไงก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเร็วกว่าซึ่งตอนนี้อยู่ในเฟสการฟื้นฟูซึ่งในเฟสการช่วยชีวิตเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงนะครับเป้าหมายในตอนนี้ก็คือการเคลียร์ดินและโคลนออกจากสถานที่ใช่ไหมครับแต่อุปสรรคมันก็คือดินและโคลนนี่แหละครับไม่ใช่งานง่ายๆเลยซึ่งตอนแรกเขาก็ใช้คนเนี่ยแหละครับแต่มันกินแรงมากมีกี่คนก็ไม่พอฮะได้รู้ตอนที่เราลงไปช่วยกวาดดินถ้าหากสังเกตจะเห็นว่าโคลนเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับเหลวระดับโคลนประมาณนี้ไปจนถึงระดับเยลลี่และก็ดินแห้งแข็งซึ่งดินโคลนแต่ละระดับเนี่ยใช้แรงไม่เท่ากันเลยซึ่งระดับโคลนเหลวเนี่ยใช้แรงเบาสุดแต่ก็ว่าหนักแล้วนะครับพอเจอโคลนระดับเยลลี่เข้าไปเนี่ยต้องใช้แรงมากขึ้นไปอีกเท่าที่เห็นครึ่งวันเนี่ยแรงก็หมดกันแล้วนะครับคนดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรจึงจำเป็นมากได้ปริมาณงานที่มากทำงานได้เร็วและก็ใช้คนน้อยและแน่นอนครับทุกคนต่างก็อยากให้งานมันเสร็จเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากจะบอกว่าบ้านแต่ละหลังก็มีความยากง่ายสลับกันไปครับเพราะแบบบ้านนี่ไม่ซ้ำกันเลยเข้าพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปก็คิดดูนะครับว่าบ้านมีร้อยหลังไม่เหมือนกันสักหลังหน้างานก็มีร้อยแบบเลยนะฮะบางจุดบางบ้านทางเข้าแคบแต่ไปกว้างข้างในก็ต้องใช้รถขุดเล็ก2สำคัญเพื่อช่วยในการกวาดออกมาจะเอา3ตันเข้าไปก็ติดตั้งแต่ประตูแรกดังนั้นอุปสรรคการทำงานที่หน้างานจะเจอแบบนี้ตลอดแต่เขาก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้วิธีเดียวนะครับก็จะมีทีมงานฉีดน้ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วและได้ผลดีด้วยเป็นการผสมผสานทำงานกันไปตามลักษณะหน้างานแต่ละแบบครับซึ่งแม้ว่าจะรถขุดเล็กทีเล็ก1ตันเนี่ยสามารถเดินเข้าพื้นที่ในบ้านในอาคารได้แต่มันก็ไม่สามารถเข้าได้ทุกห้องนะครับก็อย่างที่บอกครับขนาดประตูแต่ละบ้านไม่เท่ากันดังนั้นประตูที่เล็กหรือห้องที่แคบเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะเข้าไปได้ก็ต้องอาศัยการล้วงแขนเข้าไปอยู่ดีและที่เหลือก็ต้องเป็นคนจัดการครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับงานที่เหลือที่สามารถใช้คนจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นครับในการขนดินออกจากนอกพื้นที่เนี่ยก็ต้องอาศัยเราทีมงานรถบรรทุกในการขนออกไปครับผสมผสานกับรถเกรดขนาดใหญ่ในการกวาดดินออกร่วมด้วยฮะพอจบวันทีมงานเหล่านี้ก็ต้องพักผ่อนนะครับเพื่อให้มีแรงทำงานในวันถัดไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นตอนที่เราเดินกลับออกมาจากพื้นที่เนี่ยก็คือเหล่าชาวบ้านที่ยืนอยู่ตามข้างทางและเขาส่งกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงขอบคุณแล้วก็เสียงปรบมือทั้งที่คนเหล่านี้ก็เป็นผู้ประสบภัยนะครับบางคนนี้ก็หมดเนื้อหมดตัวสิ่งของทำมาหากินเนี่ยที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยไปหมดเลยครับ
ต่เขาก็ยังขอบคุณทีมงานทุกคนที่อุตส่าห์มาช่วยมาสละแรงกายบางคนก็สละทรัพย์สินลงมาด้วยแต่ยังน้อยๆพวกเขาได้ให้คำขอบคุณและก็กำลังใจให้กับทีมงานทุกคนที่มาทำงานในทุกๆวันผมว่าเป็นสิ่งที่น่านับถือแล้วก็ดีครับเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันและยังมีพื้นที่อื่นๆที่รับผลกระทบหนักในหลายที่และในจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นเชียงใหม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาและมูลนิธิต่างๆในแต่ละพื้นที่ครับรวมถึงผู้ที่บริจาคเงินและสิ่งของทุกคนทุกที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆครับทำให้เราผ่านไปด้วยกันได้ครับ